ส่วนถนนพระราม2ครับมีประเด็นให้เราได้พูดถึงกันตลอดเลยนะครับเพราะว่าเจออีกแล้วครับสะพานกลับรถที่มันชำรุดนะชาวบ้านหวาดเสียวเหลือเกินส่วนจุดเดิมที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้ครับวันนี้เปิดเส้นทางด้านล่างให้รถสัญจรไปมาได้แล้วนะครับนี่เป็นสภาพการจราจรบนถนนพระราม2ช่วงกม.ที่34หน้าโรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาครครับหลังเกิดเหตุก่อนหน้านี้ก็คือคานปูนสะพานกลับรถมันหล่นลงมามีผู้เสียชีวิตถึง2รายนะครับทีนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยกรมทางหลวงก็ได้รื้อถอนคานปูนที่เหลืออยู่บนสะพาน4ชิ้นออกไปหมดนะฮะก็สามารถเคลียร์พื้นที่ได้ตั้งแต่ประมาณ 3:00 และเช้าวันนี้ก็เปิดให้ประชาชนได้สัญจรไปมาตามปกติแล้วนะครับจราจรก็คล่องตัวมากขึ้นขณะที่บนสะพานกลับรถจุดนี้ก็จะเห็นว่ามีคนงานนั้นขึ้นไปซ่อมบำรุงสะพานนี่นะฮะแล้วก็เอาผ้าสแลนสีเขียวนะมาปิดคลุมปลายสะพานทั้งสองด้านเพื่อป้องกันเศษปูนมันหล่นลงมาด้านล่างนี่ก่อนหน้านี้มีหรือเปล่านะครับมีตอนนี้ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะครับแต่อย่าเพิ่งวางใจไปครับเพราะมันมีอีกจุดหนึ่งฮะคุณผู้ชมครับเพจหน่วยบริการตำรวจทางหลวงมหาชัยเขาแชร์ภาพนี้ฮะแล้วคนเห็นก็ไม่สบายใจว่ามันจะร่วงลงมาไหมเนี่ยและทางหน่วยงานนะครับได้ปิดการจราจรชั่วคราวช่องทางคู่ขนานกม.22ที่ถนนพระราม2ตั้งแต่ 11:30 น.วันนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อป้องกันการหล่นของแผ่นปูนที่สะพานต่างระดับเอกชัยบางบอนนะฮะคือมันชำรุดเนี่ยคุณผู้ชมแล้วผมไปเห็นคอมเมนต์ของหลายๆคนที่ขับผ่านเส้นทางนี้เขาบอกว่าเห็นมาหลายวันแล้วด้วยขับผ่านก็หวาดเสียวกลัวมันจะร่วงหล่นลงมาใส่รถตัวเองครับวันนี้แขวงทางหลวงสมุทรสาครเข้ามาซ่อมแล้วก็ปรับปรุงคาดว่าใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ว่าล่าสุดที่นักข่าวเราเช็คเนี่ยตอนประมาณ 4:00 น. 4:30 น.นี่ยังซ่อมกันอยู่เลยนะฮะยังซ่อมกันอยู่นะฮะจังหวะนี้จุดนี้เนี่ยนะฮะโดยทางผอ.แขวงทางหลวงสมุทรสาครบอกว่าสาเหตุเกิดจากรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่และมันสูงเกินกำหนดมันมาชนครับแล้วก็อาจจะเกิดจากรถบรรทุกที่มันขับเข้ามาแล้วมันครูดกับไอ้แผ่นเนี้ยมันก็เลยเผยออกมานะครับไม่ใช่เกิดจากโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วนมันชำรุดแต่อย่างใดครับเกิดจากอุบัติเหตุคืออาจจะมีรถยนต์ที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนดเข้ามาใช้นะครับทำให้มีการครูดท้องสะพานแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นลักษณะที่มีความเสียหายลงลึกนะครับนี่ฮะล่าสุดเนี่ยเห็นว่าก็ยกออกไปแล้วแต่มันโบ๋แบบนี้ครับตอนนี้ก็น่าจะพยายามซ่อมแซมปรับปรุงกันอยู่นะฮะคือไอ้ยกนี่ยกออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปตรวจสอบชิ้นส่วนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีตรงไหนที่มันเผยออกมาแบบเมื่อกี้ไหมนะครับแล้วจะรวบรวมหลักฐานไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.เมืองสมุทรสาครต่อไปด้วยและเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยผมเพิ่งรายงานไปนะว่าสะพานกลับรถที่ถนนพระราม2 8แห่งเนี่ยเป็นสะพานเก่าไปแล้ว4แห่งเก่าขนาดไหนเก่า4แห่งเนี่ยต้องไปตรวจสอบเพิ่มไหมว่า4แห่งที่ว่าเนี่ยมันจะมีอะไรชำรุดอีกหรือเปล่าไม่ใช่ว่ารอให้มันร่วงลงมาหรือเกิดเหตุก่อนแบบนี้นะครับก็เพื่อความสบายใจของคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยทั่วประเทศเลยดีกว่าถ้าเกิดตรวจแล้วไหนๆก็วางแผนทั่วประเทศไปเลยครับนะคะ